สวัสดีครับผมพี่บุญแจ้งสว่างครับมาเรียนภาษาอังกฤษกับ Home of Naked English นะครับถ้าคุณสนใจเรียนตัวต่อตัวออนไลน์เจอหน้ากันทางวิดีโอเราก็มีคอร์สให้คุณได้เลือกเรียน2แบบนะครับคือคอร์สที่เรียนกับวิดีโอที่ผมถ่ายทำใหม่มี3คอร์สให้คุณได้เลือกเรียนครับตามรายละเอียดที่คุณเห็นหน้าจอนี้หรือคุณอาจจะพิจารณาเรียนตัวต่อตัวกับผมก็ได้นะครับแบบสดๆเจอหน้ากันสดๆทางวิดีโอคอลคุณไม่ต้องเดินทางมาเลยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับบทเรียนในวันนี้คุณจะได้เรียนการพูดในชีวิตประจำวันครับโดยผมจะเสนอ30ประโยคแล้วก็แถมเล็กน้อยสำหรับประโยคที่ผมคาดว่าคนไทยส่วนใหญ่จะพูดกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงตอนนี้ก็จะเนื้อหาไม่เหมือนกับที่คุณเคยดูมาก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะสอนประโยคเช้าถึงเย็นก็ตามเพราะว่าผมถามจากนักเรียนที่มาเจอกับผม 20-30 คนที่ผมลองสอบถามดูเพื่อเป็นการทำวิจัยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเขาพูดอะไรกันบ้างแล้วถ้าจะเปลี่ยนประโยคเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษจะพูดยังไงบ้างก็มีทั้งเด็กมีทั้งวัยกลางคนมีทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็มีทั้งเหตุการณ์ที่บ้านเหตุการณ์ที่ทำงานแล้วก็เวลาเราไปเรียกรถแท็กซี่ก็มีครับแล้วตอนท้ายของวิดีโอนี้ก็จะมีการฝึกให้คุณได้โต้ตอบกับผมด้วยโดยผมจะยกตัวอย่างมา10ประโยคและผมก็จะพูดและให้คุณเป็นฝ่ายคิดเพื่อจะได้ตอบและดูซิว่าคุณได้คะแนนเยอะไหมครับเรามาเริ่มประโยคแรกกันเลยนะครับสมมุติว่าคุณเป็นเด็กก่อนนะครับคุณอาจจะต้องบอกว่าแม่ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยอย่างเด็กๆคุณก็ฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกแม่บอกว่า momCould you give me some money, please? นะครับใส่คำว่า please ที่แปลว่าได้โปรดเถอะหรือไม่ใส่ก็ได้หรือคุณจะเอาคำว่า please มาแทรกอยู่ข้างหน้าคำกริยาก็ได้เป็น Could you please give me some money? ก็ได้นะครับลองพูดช้าๆพร้อมกันทั้ง3แบบเลยครับเอามีคำว่า please แล้วก็อยู่ท้ายเลยนะครับมาพูดพร้อมๆกันครับเรียกแม่ก่อนครับ momCould you give me some money, please? พูดอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีคำว่า please ครับเรียกแม่ก่อนครับเอาละครับ Mom, could you give me some money? อีกแบบหนึ่งนะครับโดยใช้คำว่า please วางหน้าคำกริยาครับเรียกแม่ก่อนครับเอา Mom, could you please give me some money? ประโยคที่สองครับก็เป็นประโยคที่แม่หรือพ่อพูดกับลูกบ้างว่าลูกแปรงฟันได้ยังเนี่ยก็เอาไว้ใช้เช่นก่อนนอนก็ได้หรือว่าถ้าพ่อแม่เข้มงวดให้แปรงฟันหลังอาหารก็พูดได้บอกว่าลูกแปรงฟันได้ยังเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Did you brush your teeth คุณก็สังเกตด้วยนะครับ th ผมย้ำไว้หลายวิดีโอหลายตอนแล้วว่าคุณต้องพ่นลมผ่านลิ้นด้วยครับ teethเนื่องจาก th มันอยู่ตรงท้ายคำว่า teeth คุณก็ต้องพ่นลมตรงท้ายแต่ถ้า th มันอยู่ตอนต้นคุณก็พ่นลมตอนต้นนะครับอันนี้อยู่ตอนท้ายพูดพร้อมกันอีกครั้งนึงครับ Did you brush your teeth? ประโยคที่3ครับเป็นเหตุการณ์ที่แม่ทำกับข้าวไว้ให้เรากินตอนเช้าก่อนเราไปโรงเรียนเราเป็นเด็กนะครับอายุเช่นสัก12ถึง18จะไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีเวลากินข้าวเราก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวสายแล้วนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะนะครับคุณก็ฝึกพูดตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเราก็ไม่ต้องเรียกแม่แล้วก็ได้ถ้าคุณอยากเรียกแม่คุณก็เรียก mom เรียกแม่ไปก่อนเอาประโยคที่ว่าวันนี้หนูสายแล้วนะหนูไม่มีเวลากินข้าวเช้านะก็บอกว่า mom I'm running late I don't have time for breakfast อีกครั้งนึงครับช้าๆลงก็ได้ครับเรียกแม่ก่อนครับ momI'm running late. I don't have time for breakfast. ประโยคที่4ครับเวลาที่เด็กเล็กๆไปถึงโรงเรียนเนี่ยนักเรียนผมเขาก็บอกว่าบางทีเพื่อนก็มาขอลอกการบ้านก็มีนะเพื่อนมักจะพูดว่าเธอทำการบ้านเสร็จหรือยังอ่ะขอลอกหน่อยสิอันนี้ก็เรื่องจริงนักเรียนเขาบอกผมมาก็เอามาให้คุณได้ฟังครับเขาก็จะถามว่าเธอทำการบ้านเสร็จหรือยังประโยคนึงแล้วก็ต่อเนื่องว่าขอลอกการบ้านหน่อยสิคนไทยพูดว่าขอลอกการบ้านแต่ฝรั่งเขาอาจจะพูดว่าขอฉันดูมันหน่อยสิขอฉันดูการบ้านของเธอหน่อยสินะครับไอ้เรื่องลอกเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องพูดหรอกเพราะเดี๋ยวเขาไปทำเองครับ
ประโยคแรกครับถามว่าเธอทำการบ้านเสร็จหรือยังก็ถามว่า Did you finish your homework? อีกครั้งนึงครับ Did you finish your homework? เธอทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมแบบนี้นะครับประโยคต่อไปขอฉันดูมันหน่อยสิเราก็ไม่ต้องเรียกคำว่าการบ้านซ้ำแล้ว homework ไม่ต้องเรียกซ้ำใช้คำสรรพนามว่า it ว่ามันขอฉันดูมันหน่อยสิก็พูด can I see it แต่ว่าขอฉันดูมันหน่อยได้ไหมพูดอีกครั้งพร้อมๆกันครับ can I see it นะครับถ้าคุณเคยพูดคำว่า homework มาในประโยคแรกประโยคหลังคุณก็ใช้สรรพนามว่า it แทนแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้พูดคำว่าการบ้านมาก่อนหน้านี้คุณก็พูดประโยคว่าขอฉันดูการบ้านของเธอหน่อยก็ได้ครับเป็น Can I see your homework เห็นไหมครับแทนคำว่า it ว่า your homework อีกครั้งนึงครับพูด your homework ครับขอฉันดูการบ้านของเธอหน่อยสิ Can I see your homework ประโยคที่5ครับเด็กนักเรียนเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านตอนเย็นแล้วก็งองแงอยากเล่นมือถือทั้งหมดที่ผมยกมาให้คุณนี่คือประโยคจริงๆหมดเลยนะครับที่นักเรียนผมหลายๆคนเขาพูดมาแล้วผมก็มาเลือกๆประมวลเอาว่าส่วนใหญ่คนจะพูดอะไรก็เด็กเล็กๆมักจะอ้อนคุณพ่อคุณแม่ขอเล่นมือถือครับถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็ฝึกพูดกับพ่อแม่บอกว่าพ่อครับขอเล่นมือถือหน่อยได้ไหมครับคนไทยพูดว่าเล่นมือถือแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ไปเล่นที่ตัวมือถือนะครับเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเล่นอาจจะเล่นเกมบนมือถือนะครับถึงจะเป็นคิดเป็นฝรั่งได้ก็คุณก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยว่าขอฉันหรือฉันสามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์บนมือถือของคุณเพราะว่าอาจจะต้องไปเล่นบนมือถือของพ่อก็ใส่คำว่ามือถือของคุณได้ไหมก็พูดว่า daddy พ่อครับจะเรียก dad คำเดียวก็ได้หรือ father เรียกเป็นพ่อก็ได้นะครับหรือ papa ก็ได้ครับผมเรียก daddy นะครับDaddy, can I play computer games on your phone? โทรศัพท์เฉยๆก็ได้ถ้าคุณอยากจะเติมข้างหน้าโทรศัพท์มือถือคุณก็เรียกเป็นอเมริกันเรียกเป็น cell phone นะครับอังกฤษเรียกเป็น mobile phone นะครับแต่ถ้าคนอังกฤษก็จะออกเสียงเป็น mobile phone คนอเมริกันออกเสียง mobile เนี่ยเขาออกเสียงว่า mobile แต่อังกฤษออกเสียง mobile ก็แล้วแต่คุณจะเรียก mobile phone หรือ mobile phoneก็ได้ครับแต่ผมจะเรียกโฟนเฉยๆก็พอนะครับเอาสั้นๆแต่ถ้าคุณอยากฝึกยาวๆคุณก็เลือกเอาว่าจะเป็นแบบอังกฤษหรืออเมริกันนะครับพูดโฟนคำเดียวนะครับบอกว่าพ่อครับขอผมเล่นคอมพิวเตอร์เกมส์บนมือถือหน่อยนะครับ Daddy can I play computer games on your phone อันนี้ประโยคต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในประโยคที่5แต่ผมแถมให้คุณเป็นประโยคที่คุณพ่อหรือคุณแม่จะพูดกลับมาว่าได้สิแต่ลูกต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะแล้วพ่อให้เล่นได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะแบบนี้นะครับพ่อครับก็ตอบว่าได้สิก็บอกว่า yes yes คือได้สิหรือใช่นะครับตอบ yes อันนี้คุณรู้อยู่แล้วผมก็จะไม่มาเข้มงวดกับเรื่อง yes ผมจะพูดประโยคว่าแต่คุณต้องทำการบ้านเสร็จก่อนนะแล้วฉันจะให้คุณเล่นได้ไม่เกิน1ชั่วโมงมาประโยคแรกครับ but You have to finish your homework first. First แปลว่าที่หนึ่งหรือแปลว่าก่อนนะถ้าคุณจะไม่ใส่คำว่า first ก็ได้ครับเป็น yes but you have to finish your homework. แล้วประโยคต่อไปพ่อเขาพูดว่าแล้วพ่ออนุญาตให้เล่นได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะก็พูดว่า then แปลว่าแล้วก็นะครับ then you can play on my phone.Not longer than 1 hour. แปลว่าแล้วคุณค่อยมาเล่นเกมบนมือถือของฉันได้ไม่เกิน1ชั่วโมงพูดอีกครั้งครับ Then you can play on my phone. Not longer than 1 hour. ประโยคที่6ครับประโยคที่คนทั่วไปไม่ใช่เป็นเด็กแล้วนะครับอันนี้ต้องเป็นคนที่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มักจะพบบ่อยๆเช่นตื่นเช้ามาอ้าวลืมชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่นะครับก็เราก็บ่นหรือถ้าคุณไม่พูดออกมาก็คุณอยู่คนเดียวคุณพูดในใจก็ได้ว่าโอ้ฉันลืมชาร์จโทรศัพท์มือถือก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าโอ้ I forgot to charge my phone คำนี้เนี่ยครับมีนักเรียนหลายคนที่เขามักจะออกไม่ค่อยชัดตรงคำว่า charge คือคำว่าชาร์จมือถือเนี่ยนะครับ
นื่องจากมันลงท้ายตัวสะกดมีตัว GE ด้วยครับคุณต้องออก charge เพราะว่าเราพูดทับศัพท์ในภาษาไทยว่าลืมชาร์จมือถือชาร์จเราก็ติดปากพูดชาร์จโดยที่ไม่ออกเสียงท้ายว่า je เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันสำคัญสำหรับคนพูดภาษาอังกฤษสำหรับฝรั่งมากๆเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสำคัญตรงเสียงท้ายครับถ้าคุณไม่ออกหรือคุณออกไม่คมออกไม่ชัดมันทำให้เขาไม่เข้าใจเพราะเขาชินกับการออกเสียงแบบนั้นคุณต้องพูด charge ด้วยนะครับไม่ต้องรีบครับให้เวลาช้าๆใจเย็นๆพูดว่าฉันลืมชาร์จโทรศัพท์มือถืออ่ะ Oh I forgot to charge my phoneประโยคต่อไปครับเหตุการณ์ก็คือคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าสัก6โมงเช้าต้องไปโรงเรียนหรือไปทำงานคุณก็ขี้เกียจลุกจากเตียงนึกถึงอารมณ์แบบง่วงเงียง่วงนอนนะครับแล้วก็นาฬิกาปลุกคุณก็พูดประโยคว่าโอ้ยขี้เกียจจังเลยขี้เกียจไปทำงานจังเลยขี้เกียจไปโรงเรียนจังเลยก็พูดประโยคว่าฉันขี้เกียจจังเลยก็พูด I am lazyLazy เป็น adjective นะครับอยู่กับ am คุณจะย่อ I am เป็นรูปย่อเป็น I'm ก็ได้นะครับออกเสียง I'm แล้วคุณก็เติมจังเลยเติมคำว่า so so ไปข้างหน้า so lazy ก็ได้หรือใช้คำว่า very lazy ก็ได้ครับเป็นว่าโอ้ก็คือให้พูดตามผมเป็น I am เป็นรูปย่อเป็น I'm very lazy โอ้ยฉันขี้เกียจจังเลยพูดด้วยกันครับ oh I'm very lazyอีกครั้งนะครับพูดพร้อมๆกัน Oh I'm very lazy ประโยคต่อไปคุณจะไปทำงานหรือไปเรียนก็ได้ครับอยู่บนรถเมย์บนรถแท็กซี่หรือขับรถไปเองก็รถติดมากเลยคุณก็จะบ่นในใจว่าโอ้ทำไมรถมันติดอย่างนี้เนี่ยจะบ่นเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคนไทยบ่นว่าทำไมรถมันติดอย่างนี้เนี่ยเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้ถามว่ามันทำไมไม่ได้ถามหาเหตุผลดังนั้นคนไทยเวลาที่พูดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้บางครั้งคุณต้องดูด้วยว่ามันเป็นการบ่นหรือเป็นการถามจริงๆอย่างประโยคนี้โอ๊ยทำไมรถมันติดจังอ่ะก็ไม่ได้เป็นการถามอะไรใครครับคุณก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ารถติดมากๆรถติดจังเลยเทียบเท่ากับความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมรถมันติดอย่างนี้ล่ะคุณก็ต้องพูดประโยคว่า the traffic is bad แปลว่าแย่นะครับหรือถ้าแย่มากคุณก็เติม veryก็ไป The traffic is very bad ก็ได้นะครับผมจะเสนอ adjective อีกสัก2คำที่แปลว่าแย่มากกว่า bad ซะอีกนะครับก็คือคำว่า terrible ไม่ใช่ออกเสียงว่า terrible นะครับเห็น T E R เนี่ยอย่าออกเป็นสระเอนะครับถ้าเป็นพยางค์ที่เน้นคุณต้องออก terrible สระเอนะครับกึ่งสระเอกระแทกเสียงกดลงไปเป็น terrible มันเลยฟังคล้ายๆสระเอแต่ว่าเขาไม่ได้ออกเสียงเป็นสระเอเป็นสระเอนะครับ terrible พูดว่า the traffic is terrible นะครับพูดพร้อมกันเอาครับ the traffic is terrible adjective อีกคำหนึ่งที่แปลว่าแย่มากๆแย่สุดๆก็คือคำว่า horrendous คุณอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ฝรั่งเขาก็พูดกันครับ horrendous เป็น adjective แปลว่าแย่สุดๆแย่มากๆก็เอา horrendous มาแทนterrible ก็ได้นะครับพูดพร้อมๆกันว่า the traffic is horrendous นะครับพูดพร้อมๆกันครับ the traffic is horrendous อีกครั้งนะครับ the traffic is horrendous ที่ผมเสนอคำใหม่ๆเนี่ยก็เพื่อให้คุณได้เห็นศัพท์ใหม่ๆบ้างจะได้จำได้พร้อมกับผูกกับเหตุการณ์ด้วยมันจะได้จำแม่นขึ้นนะครับประโยคต่อไปก็เป็นประโยคที่คุณรถติดอยู่บนถนนเนี่ยนะครับแล้วก็คุณจำเป็นต้องโทรหาที่ทำงานบอกว่าผมจะไปสายนิดนึงนะประโยคแรกที่จะพูดนะครับผมจะไปสายนิดนึงนะฉันจะไปสายนิดนึงนะคุณก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I will be a little late คุณจะพูด a little เฉยๆหรือ a little bit late ก็ได้นะครับเพราะทั้งสองตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adverb นะครับวางไว้ข้างหน้า adjective พูดพร้อมๆกัน a little เฉยๆยังไม่ต้องมี bit 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 ยังไม่ต้องมีนะครับโทรไปบอกที่ทำงานฉันจะสายนิดนึงนะพูดว่า I will be a little late คราวนี้อีกครั้งนึงพูดประโยคเดิมแต่เติมคำว่า bit 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 ด้วยนะครับแปลเหมือนกันเปรียบเลยฉันจะไปสายนิดนึงนะพูดพร้อมกันครับ I will be a little bit late
ประโยคต่อไปก็ผมแถมให้ครับคุณก็พลิกแพลนนิดนึงบอกเขาว่าผมจะไปสายประมาณ15นาทีนะประมาณ15นาทีอาจจะไปถึงสายน้อยกว่านั้นนิดนึงสายเกินนั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะคุณกะแล้วว่าผมจะไปสาย15นาทีนะหากคุณก็พูดภาษาอังกฤษว่า I will be 15 minutes late แปลว่าฉันจะสาย15นาทีถ้าคุณอยากเติมคำว่าประมาณคุณก็เติมคำว่า about ไว้ข้างหน้า15 minutes นะครับถ้าคุณไม่อยากใส่คำว่าประมาณคุณก็ไม่ต้องใส่คำว่า about มาพูดพร้อมกันโดยใช้คำว่า about ด้วยครับแปลว่าฉันจะไปสายประมาณ15นาทีนะโทรไปบอกคนที่ทำงานครับพูดเลยครับว่า I will be about 15 minutes late พูดอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมๆกันมี about ด้วยครับ I will be about 15 minutes late ลองพูดประโยคเดิมแต่ว่าเร็วขึ้นนิดนึงดีไหมครับคุณจะได้ฝึกคล่องขึ้นนะครับผมจะสาธิตให้คุณดูก่อนถ้าแบบเร็วขึ้นให้เป็นความเร็วตามธรรมชาติที่คนทั่วไปเขาพูดกันโดยเฉลี่ยก็เป็นประมาณว่า I will be about 15 minutes late อีกทีนะครับฟังผมก่อน I will be about 15 minutes late late ตรงท้ายที่คุณออกเสียงนิดนึงก็จะดีครับพูดพร้อมกันดูสิครับว่าคุณพูดทันไหมเอาครับ I will be about 15 minutes late ถ้าคุณยังพูดไม่ทันก็ฝึกช้าๆไปก่อนนะครับก็ย้อนวิดีโอกลับไปฟังเองนะครับผมแถมมาอีกนิดนึงถ้าคุณอยากจะบอกว่าผมจะเข้าประชุมสายนะคนไทยพูดว่าเข้าประชุมสายนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษว่าจะเข้าประชุมสายคุณไม่ต้องใส่ verb คำว่าเข้าประชุมเลยนะครับไม่ต้องใส่ใช้พูดว่า I will be late for the meeting แปลว่าฉันจะเข้าประชุมสายนั่นเองแต่ฝรั่งพูดเป็นคำแปลว่าฉันจะสายสำหรับการประชุมนะช้าๆผมสาธิตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ I will be late for the meeting ต่อไปนะครับคุณพูดกับผมพร้อมๆกันครับI will be late for the meeting อีกทีนะครับพูดพร้อมกัน I will be late for the meeting ตรงนี้ผมขอแถมให้นิดนึงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสายประชุมสายพูดคำว่าเข้าประชุมเช่นบอกว่าวันนี้ผมต้องเข้าประชุม2อันหรือ2การประชุมเนี่ยคนไทยจำนวนมากที่ผมเจอนะครับหลายคนเกือบ 100% ที่ผมเจอใช้ verb เข้าประชุมผิดเป็นคำว่า join the meeting J O I N join เพราะเขาท่องศัพท์ว่า join แปลว่าเข้าร่วม join the meeting ผิดนะครับเวลาคุณเข้าประชุมคุณอย่าใช้ join the meeting มันผิดถ้าเจอใครผิดก็ช่วยบอกเขาด้วยครับที่ถูกต้องใช้ verb คำว่า attend A T T E N D ครับ attend the meetingคำว่า attend the meeting เข้าประชุมเนี่ยนะครับ verb คำว่า attend เนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยเช่นเวลาคุณจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตคุณก็ใช้คำว่า attend a concert ไม่ใช่ join the concert นะครับผิดนะครับคำว่า join J O I N join แปลว่าเข้าร่วมในความหมายว่าคุณเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมของ verb คำนั้นเช่นคุณเข้าร่วมกับบริษัท A เมื่อปี2000นะคุณใช้ join ได้ครับเป็นเติม ed ด้วยครับเป็น I joined company A in 2000 join แบบนี้แปลว่าเข้าร่วมคือคุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา join ยังใช้แบบนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปซื้ออาหารกลางวันคุณซื้อข้าวในโรงอาหารแล้วก็คนเยอะมากหาที่นั่งไม่ได้เห็นเพื่อนนั่งกินอยู่แล้วมีที่ว่างอยู่ที่นึงคุณก็ถามว่าขอฉันนั่งด้วยได้ไหมขอฉันร่วมกับคุณได้ไหมฝรั่งก็จะพูดว่าCan I join you? Can I join you? นะครับเห็นไหมครับอาจจะแปลกสำหรับพวกเราคิดว่า join แล้วบุคคลได้เหรอฝรั่งเขาใช้กันแบบนี้แหละครับเวลาที่เราเห็นที่ว่างแล้วถามเพื่อนว่าขอฉันนั่งด้วยได้ไหมคุณต้องถามเขาว่า Can I join you? ถ้าหากว่าเราเป็นคนนั่งว่างๆอยู่มีที่ว่างอยู่แล้วเพื่อนถือจานข้าวมาไม่มีที่นั่งคุณก็พูดย้อนกลับแต่เป็นประโยคคำถามว่าคุณอยากจะนั่งกับฉันไหมคุณก็ถามเขาว่า Would you like to join me? คุณอยากจะเข้าร่วมกับฉันไหม Would you like to join me? ก็ได้ครับกลับมาที่คำว่า attend attend นอกจากแปลว่าเข้าร่วมประชุมเข้าฟังคอนเสิร์ตแล้วคุณไปงานเลี้ยง party ที่แปลว่างานเลี้ยงเนี่ยคุณสามารถใช้คำว่า attend a party นะครับไม่ใช่ join a party เด็ดขาดนะครับผิด join นะครับต้องใช้คำว่า attend a partysรุปว่าคำว่า attend นะครับใช้กับ
การประชุม meeting ก็ได้ใช้กับ concert ก็ได้ใช้กับ party ก็ได้ดังนั้นคุณไปร่วมงาน event อะไรสักอย่างเนี่ย event แปลว่าเหตุการณ์สำคัญออกเสียงว่า event นะครับเน้นพยางค์หลัง vent คุณไป attend an event ก็ได้คุณไป conference เป็นการประชุมที่แบบมีคนเยอะๆคุณก็ไป attend a conference ก็ได้ต้องใช้คำว่า attend อย่าใช้ join อ๋ออีกคำหนึ่ง seminar ไปเข้าร่วมฟังสัมมนาครับคุณก็ใช้คำว่า attend a seminar จำไว้นะครับอย่าใช้ join ผิดนะครับประโยคต่อไปก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำงานครับสมมุติว่าคุณต้องนั่งประชุมอยู่นานมากเลยแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วไม่มีเวลาลงไปทานอาหารเที่ยงไม่มีเวลาไปซื้ออาหารเที่ยงเองก็มีเพื่อนที่จะไปซื้ออาหารคุณก็บอกพี่หรือว่าเฮ้ยคุณฝากซื้อข้าวมันไก่ที่นึงสิฝากซื้อเนี่ยนะครับคนไทยพูดว่าฝากซื้อแต่ฝรั่งไม่มีคำว่าฝากอยู่ในภาษาเขานะครับเขาจะใช้คำว่าคุณช่วยซื้อจุดๆๆมาเพื่อผมหน่อยได้ไหมครับก็เวลาพูดภาษาอังกฤษยกตัวอย่างข้าวมันไก่ก็ข้าวมันไก่ก็คือ chicken rice ข้าวมันไก่ที่นึงเป็นเหมือน1สัดส่วน1 portion 1สัดส่วนก็ผมเติมอะเข้าไปด้วยนะครับอะ chicken rice ก็ผมบอกว่าคุณช่วยซื้อข้าวมันไก่มาฝากผมที่นึงได้ไหมครับก็ต้องพูดภาษาอังกฤษช้าๆก่อนครับเป็น Can you buy a chicken rice for me จะเติม please ตรงท้ายหรือไม่เติมก็ได้เช่นเดียวกับประโยคตอนต้นที่เราผ่านไปแล้วนะครับเนื่องจากสนิทกันแล้วคุ้นเคยกันแล้วว่าต้องใส่ please ละกันนะครับผมตัด please ออกครับก็จะกลายเป็น Can you buy a chicken rice for me พูดพร้อมๆกันนะครับช้าๆก่อนครับCan you buy a chicken rice for me? คุณช่วยซื้อข้าวมันไก่มาให้ฉันหน่อยได้ไหมอีกครั้งนะครับพูดพร้อมๆกัน Can you buy a chicken rice for me? คนตอบเขาก็ตอบง่ายๆครับก็ yes no ไปส่วนมากเขาควรจะ yes นะครับเพราะควรจะใจดีกับเราหน่อยยกเว้นถ้าเขาบอกว่าฉันไม่ได้ไปฉันถือฉันกินแล้วอะไรก็ว่าไปให้เป็นหน้าที่ของคนตอบเอาเป็นหน้าที่ของเราคนถามก่อนครับคุณอยากจะพูดต่อว่าสมมติเขาบอกว่าได้คุณก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นช่วยซื้อกาแฟเย็นมาฝากแก้วหนึ่งด้วยนะคุณก็บอกว่า Can you buy an iced coffee for me too? too แปลว่าด้วยนะด้วยเหมือนกันนะอีกครั้งนะครับพูดพร้อมๆกัน Can you buy an iced coffee for me too? คุณจะสังเกตว่าคำว่า iced coffee ผมมีเสียงท้ายอะไรเหมือนเกะกะไปหมดเลยที่ถูกก็ออกอย่างที่ผมออกไปนั่นแหละครับเวลาคุณออก ice เนี่ยนะครับมันมี ed คุณต้องเพิ่มเสียงลมตัวทอทหารไปเป็น iced ช้าๆก่อนนะครับคำว่า iced ed ครับเป็น iced ทีนี้พอซื้อทื่อเสร็จแล้ว iced เสร็จแล้วมันมี coffee ต่อมาคุณก็ต้องกลับตัวให้ทันครับกลับลิ้นให้ทันเป็น iced coffee คือผมทำมาเกือบ30ปีแล้วมันก็จะคล่องหน่อยใช่ไหมครับแต่คุณก็ต้องฝึกไปให้มันบ่อยๆครับพูดพร้อมๆกันครับ Can you buy an iced coffee for me too? ช่วยซื้อกาแฟเย็นมาฝากแก้วหนึ่งด้วยได้ไหมประโยคต่อไปก็ต่อเนื่องกันนะครับก็บอกว่าคุณช่วยออกเงินไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ทีหลังจริงๆแล้วคุณเห็นไหมครับคุณช่วยออกเงินไปก่อนนะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ทีหลังสองประโยคนี้มันไม่ต้องพูดทั้งสองอันก็ได้ถูกไหมคุณพูดแค่ว่าเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ทีหลังนะมันก็รวมความหมายว่าคุณออกตังไปก่อนก็แล้วกันภาษาไทยผมพบว่าหลายครั้งเราก็จะพูดเยอะแต่ว่าภาษาอังกฤษบางทีมันไม่ต้องพูดหมดก็ได้เพราะว่าพูดแค่ว่าเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ทีหลังนะแค่นี้พอครับดังนั้นประโยคที่ผมใช้คุณพูดตามก็คือเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ทีหลังนะก็พูดเป็นภาษาอังกฤษช้าๆว่า I will pay you later นะครับ I will คุณสามารถจะย่อเป็น I แล้วก็ apostrophe แล้วก็ double L ก็เป็น I'll pay you later พูดช้าๆพร้อมกันครับI'll pay you later. ฉันจะจ่ายเงินให้ทีหลังนะอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับพร้อมๆกันอ้าว I'll pay you later. ประโยคต่อไปนะครับประโยคที่12ละอันนี้ก็นักเรียนก็ได้คนทำงานก็ได้พ่อแม่ก็ได้ครับเป็นประโยคที่มีนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นสมาชิก Netflix หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆนะครับในการดูภาพยนตร์ทางมือถือหรือทางแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ก็สมมติเราเลือกชื่อหนังที่เราจะดูเราพบว่าไม่เห็นมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจเลยนะคุณก็จะบ่นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษทีนี้เวลาเราดู
ทาง Netflix เนี่ยเราดูรายการภาพยนตร์เนี่ยว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคนไทยพูดว่าไม่เห็นมีเรื่องไม่เห็นมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจเลยคือเราไม่ต้องพูดคำว่าภาพยนตร์ลงไปในประโยคเราแล้วก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วอ่ะเราไม่ต้องเอ่ยคำนามนั้นนะครับคุณจะพูดว่า there is nothing interesting แปลว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยนั่นเองนะครับจำไว้นะครับถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเวลาเราจะบ่นกับตัวเองเนี่ยเนื่องจากไม่มีบุคคลอื่นตัวเราเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงหนังหรือภาพยนตร์คุณก็ไม่ต้องใส่คำที่มันซ้ำกับเหตุการณ์จริงคุณก็พูดประโยคว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยพูดพร้อมกันครับ there is nothing interesting อีกครั้งนึงครับเวลาฝึกคุณก็ต้องจินตนาการไปด้วยว่าคุณกำลังไล่ดูนึกถึงเป็นยูทูบก็ได้แล้วก็เหมือนแบบไล่ดูภาพยนตร์แต่จริงเป็น Netflix เพราะเคยเน้นภาพยนตร์เป็นหลักครับคุณก็ดู Netflix แล้วดูเลื่อนๆไปแล้วก็พูดว่าไม่เห็นมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจเลยพูดครับเป็นภาษาอังกฤษ There is nothing interesting เหตุการณ์ต่อไปนะครับก็นักเรียนหลายคนพูดประโยคนี้กันมาโดยไม่ได้นัดหมายครับเป็นประโยคว่ามีคนโทรเข้ามาที่มือถือเราเป็นมิสคอลครับดังกริ๊งเดียวแล้วเขาก็วางไปเรากับว่าจะให้เราโทรกลับแล้วก็เขาไม่ต้องเสียเงินอะไรประมาณนั้นนะครับนักเรียนหลายคนครับเขาก็บอกผมว่าเขาจะพูดประโยคว่าเอ้ยใครโทรมาเนี่ยพอเขาจะไปหยิบดูเนี่ยพอเขาพบว่าเอ้ยเป็นมิสคอลแล้วแล้วเขาก็พูดว่าฉันไม่โทรกลับหรอกฉันรู้ไตเธอหรอกเธอจะมาไม่อยากเสียเงินให้ฉันโทรไปฉันไม่โทรกลับหรอกอันนี้นักเรียนเขาบอกมาสมมติเราไปหยิบโทรศัพท์มาเห็นมิสคอลครับพูดว่าเอ้ยนี่ใครเนี่ยพูดว่าโอ้ who is itนะครับนี่ใครเนี่ยฝรั่งเขาสุภาพมันคือใครอิดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่สุภาพในการเรียกคนนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็เรียกว่าเป็นอิดไปก่อนครับโอ้ยนี่มันใครเนี่ยเขาพูดอีกทีครับ who is it ต่อไปพูดว่าฉันไม่โทรกลับหาเธอหรอกฉันไม่โทรกลับหาหรอกพูดว่า I'm not gonna call you back นะครับ going to นะครับคุณอาจจะได้ยินผมพูด gonna I'm not gonna call you backไอ้คำว่า gonna เนี่ยนะครับที่หลายคนเดี๋ยวนี้ชอบสะกดเป็น gonna เนี่ยนะครับจริงๆแล้วศัพท์คำนี้ gonna ไม่มีอยู่ในโลกนี้นะครับจริงๆแล้วดั้งเดิมไม่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นคำว่า going to แต่ว่ามันเป็นการพูดเร็วๆครับ going to มันก็เลยหลอมเป็น gonna ผมเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ในวิดีโอที่สอนเรื่องการใช้ gonna เนี่ยนะครับเคยพูดไว้แล้วถ้าคุณสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับทีนี้คำว่า gonna เนี่ยมันเกิดมาจากการกร่อนหรือว่าหลอมเสียงของคำว่า going to ดังนั้นเวลาพูดเร็วๆคุณก็พูดเป็น gonna แต่เวลาเขียนที่ถูกหลักนะครับคุณจะเขียนอย่างถูกต้องว่า going to ไม่ควรจะเขียน gonna นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นฝรั่งเขียน gonna กันเยอะมากเลยทั้ง subtitles ในภาพยนตร์เขียนเยอะมากเลย gonna จนบัดนี้ผมก็ยังไม่เคยเขียน gonna เป็นคำเลยเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ใช่คำที่แท้จริงครับผมจะเขียน going to นะครับก็อยากจะชักชวนให้คุณเขียนถูกๆไปก่อนครับปล่อยให้ฝรั่งเจ้าของภาษาเขาทำมันไม่น่าเกลียดเพราะเขาเป็นเจ้าของภาษาแต่เนื่องจากเขาเห็นเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยเราใช้ให้ถูกไว้ก่อนดีกว่าครับ going to นะครับเวลาเขียนแต่เวลาพูดก็นะก็คือพูดว่าฉันไม่โทรกลับหาหรอกพูดด้วยกันครับ I'm not gonna call you back อีกทีนึงครับพูดพร้อมกัน I'm not gonna call you backพร้อมเวลาพูดก็เหมือนกับเราเล่นละครนิดนึงครับพูดเหมือนกับว่าฉันไม่โทรหาเธอหรอกจะมาหลอกให้ฉันโทรเสียเงินเหรออะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ฝึกไปครับคราวนี้ประโยคที่นักเรียนหลายคนก็บอกมาเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นเวลาโทรศัพท์ดังเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าคาดว่าเสียงโทรศัพท์นั้นคงจะมาจากคนที่เรารอคอยเช่นถ้าเราจีบกับใครอยู่เฮ้ยต้องเป็นหล่อนแน่ๆเลยอ่ะแฟนฉันโทรมาแน่ๆเลยหรือถ้าผู้หญิงก็ต้องคิดว่าเอ้ยต้องเป็นเขาแน่ๆเลยสมมุติถ้าเกิดมีความรู้สึกนี้กับคุณเวลาโทรศัพท์ดังรู้สึกเอ้ยต้องเป็นเขาแน่ๆเลยคุณอาจจะไม่พูดออกมาก็ได้หรือพูดก็ได้ครับอาจคิดในใจก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก่อนผู้หญิงอาจจะพูดว่า it must be him มันต้องเป็นเขาแน่ๆเลย it must be him แต่ผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นหล่อนแน่ๆเลย it must be her ก็ตามนะครับหรือตัวคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้คุณอาจจะเลือกว่าเหตุการณ์คุณเป็น him เป็น her ก็เลือกเอาตามใจชอบครับหรือในคำพูดเดียวกันเนี่ยอาจจะใช้กับ LINE หรือว่าการส่งข้อความก็ได้สมมุติคุณได้ยินเสียงติ๊งติ๊งทาง LINE เนี่ยนะครับคุณก็บอกว่าเออมันต้องเป็นเขาแน่ๆเลยต้องเป็นหล่อนแน่ๆเลยก็ใช้ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าหากว่าในทางกลับกันเป็นบุคคลที่ส่งไลน์มาและเป็นคนที่คุณขี้เกียจคุยคุณรำคาญเขาจะมาจีบคุณสมมติคุณไปกดดูแล้วพบว่าอ๋อเป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆด้วยหรือเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆด้วยแต่คุณรู้สึกว่ารำคาญเอื้อมสมมติความรู้สึกนะครับไปหยิบแล้วโออีตานี่อีกแล้วนั่นเองคุณก็พูดโอ it's him againเป็นเขาอีกแล้วเป็นไอ้ตานี่อีกแล้วพูดพร้อมๆกันครับผู้ชายก่อน oh it's him again แต่ถ้าโอ้หล่อนอีกแล้วชอบมาเซาซีกับฉันจังเลยก็เป็นเปลี่ยน him เป็น her ครับเป็นกดไลน์มาเจอโอ้มันเป็นหล่อนอีกแล้วเนี่ย oh it's her again พูดพร้อมๆกันครับ oh it's her again แบบนี้ครับประโยคต่อไปก็เป็นการคุยกับเพื่อนถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราเอ่ยถึงเขาว่าสมมุติว่าเพื่อนที่เอ่ยถึงเขาชื่อว่าเจนผู้หญิงแล้วกัน J-A-N-E Jane ก็คุยกับเพื่อนสองคนบอกว่าเธอเห็นโพสต์ของเจนทาง Facebook เมื่อคืนนี้หรือเปล่าก็แปลภาษาอังกฤษว่า Did you see Jane's post on Facebook last night นะครับก็คือเจนก็โพสต์รูปของเขาทาง Facebook เมื่อคืนนี้ก็เลยถามเพื่อนว่าเธอเห็นรูปของเจนหรือเปล่าที่เขาโพสต์ทาง Facebook เมื่อคืนนี้พูดพร้อมกันอีกครั้งครับDid you see Jane's post on Facebook last night? นะครับทีนี้ผ่านไปครับเพื่อนคนที่คุยกับเราก็บอกว่ารูปไหนอ่ะมันมีตั้งหลายรูปนะของเจนอ่ะก็ถามเขาว่ารูปไหนล่ะเขาพูดว่า which one which one อันไหนล่ะในการฝึกคุยกันนะครับผมก็สมมติเรื่องขึ้นมาก็บอกว่ารูปที่หล่อนถ่ายกับแฟนไงดูสวีทมากเลยดูแบบหวานแหววมากเลยเราก็บอกว่าอันที่หล่อนถ่ายกับแฟนของหล่อนง่ายก็เป็น the one with her boyfriend พูดพร้อมกันครับรูปอันที่หล่อนถ่ายกับแฟนง่าย the one with her boyfriend เอาละครับประโยคต่อไปนี่อยู่ที่ทำงานครับก็เพื่อนร่วมงานก็มีการแซวกันเล็กน้อยก็ดู Facebook ไปแล้วมีนักเรียนบางคนบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมเพื่อนหนูนะบางทีบ่ายสามโมงผู้หญิงแต่งหน้าเตรียมจะกลับบ้านละหนูก็เลยแซวเขาว่าเป็นไงเธอเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วเหรอตอนบ่ายสามโมงก็เป็นการกัดเพื่อนเล็กๆน้อยๆคือเพื่อนสนิทกันก็กัดแบบหยอกๆก็แปลประโยคนี้ครับเป็นเธอกำลังเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านเหรอนะครับคนไทยก็พูดว่าเธอเตรียมจะกลับบ้านแล้วเหรอแต่เวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็ต้องปรับให้เป็นโครงแบบฝรั่งหน่อยนึงครับฝรั่งก็แปลว่าเธอกำลังเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านเหรอก็พูดว่า Are you getting ready to go home พูดพร้อมกันนะครับช้าๆครับ Are you getting ready to go home อีกทีนะครับพร้อมๆกัน Are you getting ready to go home ผมก็ถามว่าเอาไปแซวเขาแบบนี้แล้วเพื่อนตอบว่ายังไงล่ะเพื่อนก็บอกว่าเธอหยาบคายเลวมากอะไรทำนองนี้ก็หยาบคายก็พูด adjective ครับก็พูดคำว่า rude r u d e rude adjective แปลว่าหยาบคายหรือใช้คำว่า mean ก็ได้ครับ m e a n mean mean ก็จะแปลว่าหยาบคายไม่น่ารักเลยคุณจะเลือกใช้ rude หรือ mean ก็ได้นะครับคำใดคำหนึ่งเอา rude ก่อนครับก็จะเติม very ที่แปลว่ามากก็ได้หรือไม่ใช้ very ก็ได้นะครับใช่ผมจะเติมเบอร์รี่หน่อยให้ประโยคมันยาวขึ้นบอกว่าตอบโต้ว่าเธอหยาบคายมากเลยพูดว่า you are ครับย่อเป็น your พูดพร้อมกันครับ you're very rude อีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันครับ you're very rude ตัว r นะครับมันมี r สองทีตรง very ตัว r คุณต้องยื่นปากก่อนนะครับแล้วก็ rude คุณก็ต้องยื่นปากด้วย rude นะครับมีหลายคนอาจจะออกตัว R ลำบากหน่อยนะครับก็คือเทคนิคก็คือให้คุณออกยื่นปากก่อนจะพูดตัว R นะครับยื่นปากแล้วก็เหมือนคุณพูดสระอูนิดนึงออกอูแบบนิดเดียวแต่อย่าออกอูรูดยาวๆไม่ใช่อูยาวครับออกอูแบบถ้าจะเรียกว่า1ส่วน20ของวินาทีอะไรให้ฟังว่าสั้นประมาณนั้นนะครับพูดรูดคำเดียวแบบออกอูนิดเดียวอูแล้วก็รูดนะครับเป็น rude แปลว่าหยาบคายครับมาพูด you're very rude พร้อมกันอีกครั้งนึงช้าๆครับYou're very rude. คราวนี้เปลี่ยนคำว่า rude เป็นคำว่า mean. เธอแย่นิสัยไม่ดีจังเลยมาแซวฉันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยพูดพร้อมกันครับ You're very mean.
หรือเปลี่ยนเป็น so mean ก็ได้นะครับ so แปลว่าจังเลยเธอนี่ถอยจังเลยมาว่าฉันแบบนี้พูดครับ you're so mean พูดพร้อมกันอีกครั้งช้าๆครับ you're so mean แต่ว่าเพื่อนที่แต่งหน้าเตรียมจะกลับบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่โกรธหรอกครับเพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันเขาอาจจะบอกว่าอ๋อฉันมีนัดจ้ะฉันก็เลยแต่งหน้าให้มันสวยหน่อยก็พูดว่า oh I have an appointment ฉันมีนัดอาจจะนัดอะไรก็ไม่รู้นัดกับแฟนนัดกับลูกค้าหรือนัดกับอะไรก็ได้ก็เลยแต่งหน้าให้สวยหน่อยนะครับพูดพร้อมๆกันครับฉันมีนัดพูดว่า I have an appointment ประโยคต่อไปครับออกมาจากที่ทำงานแล้วจะกลับบ้านหรือไปที่นัดหมายบางทีเราอาจจะต้องเรียกรถแท็กซี่แล้วเราก็เรียกไปหลายคันมีแต่ผู้โดยสารหมดเลยหรือไม่ก็หารถแท็กซี่ยากเราคอยตั้งนานแล้ว15นาทีแล้วแล้วก็บ่นในใจว่าแท็กซี่หายากจังเลยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษครับว่า taxis are hard to find พูดพร้อมๆกันช้าๆครับ taxis are hard to find ประโยคต่อไปก็เป็นประโยคของคนขับรถแท็กซี่บ้างครับคนขับรถแท็กซี่อาจจะต้องบอกผู้โดยสารว่าผมต้องรีบไปส่งรถนะครับก็เลยไม่สามารถจะรับผู้โดยสารได้ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าผมกำลังจะไปคืนรถให้กับบริษัทของผมก็พูดว่า I'm going to return my car to the company อีกครั้งนะครับช้าๆครับ I'm going to return my car to the company ประโยคต่อไปตัวคุณหลังจากที่เรียกแท็กซี่อยู่นานไม่ได้สักทีนึงคุณก็อาจจะบ่นออกมาบอกว่าโอ้ยแย่จังเลยคุณก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า It's so bad อีกครั้งนะครับ It's so badหรือเปลี่ยน bad เป็น terrible ครับแปลว่าแย่จังเลยครับเป็น oh it's so terrible อีกครั้งนะครับ it's so terrible คราวนี้ประโยคต่อไปนะครับคุณก็โชคดีได้รถแท็กซี่แล้วครับแล้วคุณก็จะบอกคนขับแท็กซี่ว่าไปส่งฉันที่สถานที่จุดๆๆๆๆอะไรก็ได้ที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วกันนะครับวัดแจ้งนั่นเองก็สมมุติว่าคุณนัดเพื่อนไว้เอาเป็นว่าในที่ที่วัดแจ้งเนี่ยผมเคยไปครับพานักเรียนไปฝึกภาษาอังกฤษมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะก็พานักเรียนไปทานกาแฟผมจำได้ว่ามีร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟวัดแจ้งอ่ะผมก็จะบอกรถแท็กซี่ว่าพาฉันไปส่งที่ร้านกาแฟวัดแจ้งนะคุณก็ใช้ประโยคว่าบอกคนขับแท็กซี่ครับว่า get me to สถานที่ครับจุดก็เป็นวัดแจ้ง coffee shop นะครับก็บอกว่า get me to วัดแจ้ง coffee shop อีกครั้งนะครับพาฉันไปส่งที่ร้านกาแฟวัดแจ้งนะที่วัดอรุณราชวรารามที่วัดแจ้งนั่นเองครับพูดว่า get me to วัดแจ้ง coffee shop ประโยคต่อไปเนี่ยผู้โดยสารคือตัวคุณได้นั่งรถแท็กซี่แล้วคุณก็ชวนคนขับแท็กซี่คุยหน่อยนึงครับเป็นภาษาอังกฤษหน่อยถามว่าพี่วิ่งมาจากไหนเหรอครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Where did you come from อีกครั้งนะครับพูดช้าๆครับ Where did you come from ประโยคต่อไปเนี่ยพี่คนขับแท็กซี่เขาก็บอกว่าพอดีเพิ่งไปส่งผู้โดยสารมาแถวๆดอนเมืองก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I just dropped a passenger in ดอนเมืองอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ให้พี่แท็กซี่ฝึกพูดครับเป็นI just dropped a passenger in ดอนเมืองประโยคต่อไปนะครับพี่คนขับแท็กซี่ก็ถามผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังเนี่ยบอกว่าข้างหลังร้อนไหมครับพี่ก็คือเวลาถามว่าร้อนไหมครับพี่เนี่ยข้างหลังร้อนไหมครับคุณอะไรทำนองนี้ก็คือเป็นการแสดงความห่วงใยผู้โดยสารว่านั่งสบายไหมคนไทยเราถามว่าร้อนไหมเพราะเราเป็นห่วงแต่จริงเวลาถามเป็นภาษาอังกฤษควรจะถามว่ามันเย็นสบายดีไหมข้างหลังควรจะพูดว่าIs it cool back there? แปลว่ามันเย็นสบายดีไหมข้างหลังนั่นมันดูหน้าตลกใช่ไหมครับเวลาพูดไทยคุณจะถามว่าข้างหลังร้อนไหมครับเนี่ยคนไทยเรามักจะถามว่าร้อนไหมก็คือด้วยความเป็นห่วงแต่เวลาถามภาษาอังกฤษคือถามถึงว่ามันเย็นสบายพอไหมนั่นเองครับพูดช้าๆพร้อมกันนะครับว่า Is it cool back there? พูดช้าๆพร้อมกันครับ Is it cool back there? อีกครั้งนะครับIs it cool back there? คุณก็ตอบ yes ตอบ no ไปง่ายๆนะครับอันนี้
ประโยคต่อไปนี่ประโยคที่23แล้วครับคุณซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็บอกพี่คนขับแท็กซี่ว่าคุณช่วยเร่งแอร์นิดนึงได้ไหมพอดีแบบรอแท็กซี่ข้างนอกร้อนมากเลยพูดประโยคที่แปลว่าคุณช่วยเร่งแอร์ให้เย็นขึ้นนิดนึงได้ไหมครับได้ไหมคะก็เป็น Can you turn up the air conditioning a little please จะเป็น a little หรือ a little bit ก็ได้นะครับมี please หรือไม่มี please ก็ได้เช่นกันมาพูดพร้อมกันนะครับโดยมีคำว่า a little bit มีคำว่า bit ด้วยแล้วก็มีคำว่า please ด้วยนะครับพูดพร้อมกันนะครับ Can you turn up the air conditioning a little bit pleaseอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับช้าๆมีคำว่า bit แล้วก็มีคำว่า please ด้วยนะครับ Can you turn up the air conditioning a little bit please ประโยคต่อไปครับผู้โดยสารพอเห็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าใช่ละใกล้ๆละแล้วเกิดเราเห็นว่าที่ตรงนี้แหละตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเหมาะแก่การปล่อยให้เราลงแล้วก็บอกคนขับว่าส่งฉันตรงนี้แหละส่งผมตรงนี้แหละครับก็พูดภาษาอังกฤษว่า drop me hereนะครับส่งใครลงจากรถนะครับใช้คำว่าทำหล่นเหมือนทำของตกหล่นนะครับใช้คำว่า drop d r o p drop ก็พูดว่าส่งฉันตรงนี้แหละ drop me here drop me here นะครับพูดพร้อมกันครับช้าๆ drop me here ส่งฉันตรงนี้แหละประโยคต่อไปนะครับเป็นประโยคที่เราต้องนั่งรถเมล์บ้างครับสมมติว่าเรารอรถเมล์สายหนึ่งนานมากๆเลยไม่มาสักทีหนึ่งเราก็อาจจะพูดออกมาพึมพำออกมาว่าเฮ้ยทำไมรอนานจังหรือเฮ้ยทำไมไม่มาสักทีนึงเนี่ยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษให้แปลว่าทำไมมันถึงใช้เวลามากเหลือเกินที่จะมาถึงนะครับก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า why is it taking so long to arrive อีกครั้งนะครับพูดช้าๆครับ why is it taking so long to arriveประโยคต่อไป26แล้วครับโอ้ดีใจครับรถเมล์เห็นรำลายละมาข้างหน้านี้ละโอ้นั่นไงมาละคุณอาจจะคิดในใจหรือพูดพึมพำโอ้ยมาละมาละคือพูดภาษาอังกฤษว่า here it comes นะครับเวลาพูดเร็วๆก็จะหลอม here กับ it มันเป็น r มันก็ต้องหลอมกับตัว r เป็น here it comes ครับเป็น here it เลยนะครับพูด here it comesพูดพร้อมๆกันช้าๆแต่ให้หลอมเป็น here it นะครับพูดพร้อมๆกันช้าๆครับHere it comes. อีกครั้งหนึ่งเร็วขึ้นนิดนึงครับหลอมเสียงด้วยนะครับครับ Here it comes. ประโยคถัดไปครับ27แล้วคุณก็ขึ้นไปบนรถเมล์หลังจากคอยนานมากคนก็แน่นมากเลยบนรถเมล์ครับคุณก็พูดว่าโอ้ยคนแน่นจังเลยอ่ะหายใจไม่ออกเลย2ประโยคครับประโยคแรกคนแน่นจังคุณก็ต้องใช้ประธานคือ it นะครับ It isย่อเป็น it's นะครับแล้วก็ adjective คำว่าแน่นนะครับคุณใช้คำว่า packed ED นะครับ it's packed หรือใช้คำว่า crowded ก็แปลว่าคนแน่นได้ครับคุณก็จะพูดว่า oh it's packed หรือ it's crowded นะครับมาพูดช้าๆเอา packed ก่อนนะครับพูดพร้อมกันครับ it's packed บนทีนี้บนพร้อมใส่ความรู้สึกเหมือนคุณพูดจริงบนรถเมล์เลยครับคุณก็ต้องบ่น ohคิดในใจก็ได้ครับ Oh it's packed นะครับพูดพร้อมกันครับ Oh it's packed นะครับมีทึก ED ด้วยคราวนี้เปลี่ยนคำว่า packed เป็น crowded ครับเป็น Oh it's crowded แบบนี้นะครับแล้วพูดประโยคต่อไปว่าโอ้ยฉันหายใจไม่ออกเลยก็พูดว่า I can't breathe th อีกแล้วครับก็พ่นลมผ่านลิ้นออกมายาวๆนิดนึงอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมๆกันฉันหายใจไม่ออกเลย I can't breathe นะครับพูด can't คุณต้องมีตัว t ด้วย I can't breathe ถ้าคนอังกฤษผมก็บอกไว้แล้วเขาจะออกเป็นสระอาเป็น can't เป็น I can't breathe อย่างนี้นะครับแล้วแต่คุณจะชอบครับประโยคต่อไปนะครับคุณซึ่งอยู่บนรถเมล์ก็อยากจะกดออดลงป้ายหน้าแล้วแต่ปรากฏว่ากดไม่ได้เพราะคนแน่นไม่สามารถไปถึงออดได้นะครับพอดีกระเป๋ารถเมล์เขาเดินผ่านมาคุณก็บอกเขาว่าป้ายหน้าครับช่วยจอดให้ลงด้วยนะครับป้ายหน้าค่ะตอนนี้คุณก็พูดว่า next stop please นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาจะมาสุภาพเติม please คุณก็พูดแค่ next stop ก็ได้นะครับ stop ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าหยุดแต่ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าเช่น bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์ทีนี้ next stop ก็แปลว่าป้ายหน้านะครับคุณก็บอกว่า next stop please
พูดพร้อมๆกันนะครับ Next stop please ประโยคต่อไปประโยคที่29นะครับคุณไปถึงบ้านแล้วพร้อมกับความโล่งใจแล้วก็บ่นว่าโอ้ยดีใจจังถึงบ้านสักทีนึงเหนื่อยมากเลยไอ้ดีใจจังนี่ก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับอาจจะบ่นแค่ว่าโอ้ยถึงบ้านแล้วคุณก็พูดประโยคว่า I am home ย่อ I am เป็น I'm home คุณหลายคนจะงงว่าเฮ้ย home แปลว่าบ้านไม่ใช่เหรอ I am home ฉันคือบ้านเหรอถูกแล้วเนี่ยถูกครับเพราะคำว่า homeถ้าเป็นคำนามแปลว่าบ้านถูกต้องนะครับแต่ home เป็น adjective ได้นะครับในประโยคนี้เป็น adjective home แปลว่าอยู่ที่บ้านหรือแปลว่าไปถึงบ้านนะครับเป็น adverb ก็ได้ครับ home แปลว่าไปยังบ้านนะครับดังนั้นเวลาคนเขาพูดว่าโอ้ยฉันมาถึงบ้านสักทีนึงเขาต้องพูดเป็น adjective เป็น I am home นะครับดังนั้นคุณพูดรูปย่อเป็น I'm homeจำไว้นะครับคุณก็ฝึกทุกวันครับเราไปถึงบ้านแล้วคุณโล่งใจดีใจคุณก็ถอนในใจครับพูดว่า oh I'm homeนะครับพูดพร้อมๆกันครับ I'm home นะครับพูดเหนื่อยจังคุณก็พูดเต็มๆว่า I'm very tired หลายคนออกเสียงคำว่าเหนื่อยผิดนะครับออกเสียงเป็น tired บ้างอะไรไม่รู้นะครับผมได้ยินผิดๆมาหลายอย่างต้องออกเสียงว่า tired มีตัวสะกดเป็นดอเด็กนิดนึงครับค่อยๆ tired แปลว่าเหนื่อยครับพูดพร้อมๆกันว่าฉันเหนื่อยมากครับ I am very tired พร้อมๆกันนะครับI am very tired หรือคุณจะรูปย่อเป็น I'm very tired ก็ได้ครับอันนี้ฝึกเองครับประโยคนี้ง่ายๆประโยคต่อไปคุณกลับมาบ้านพร้อมกับความหิวโหยครับก็สมมุติเป็นเด็กก็แล้วกันหรือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณอาจเรียกสามีภรรยาก็ได้แต่ผมจะยกตัวอย่างสมมุติเป็นเด็กแล้วก็เรียกแม่บอกว่าแม่หิวข้าวจังแม่มีอะไรกินบ้างทํานองนี้นะครับประโยคแรกครับแม่มีอะไรกินบ้างครับคุณก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า mom เรียกแม่ก่อนครับแล้วก็พูดว่า is there anything to eat อีกครั้งนึงครับจะเรียกแม่ก็ได้ไม่เรียกแม่ก็ได้เอาเรียกแม่เลยครับ mom is there anything to eat นะครับแล้วคุณก็บอกว่าหิวจังเลยคุณบอกว่า I'm very hungry ผมหิวมากเลยอีกครั้งครับพร้อมๆกัน I'm very hungryแม่ก็ทำงานอยู่หลังบ้านก็ได้ยินเสียงลูกตะโกนก็บอกว่าอยู่ในตู้เย็นนะลูกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแม่พูดว่า in the fridge แปลว่าอยู่ในตู้เย็นน่ะหยิบเองสิทำนองนี้นะครับพูดว่าอยู่ในตู้เย็นอีกครั้งพร้อมๆกันครับ in the fridge อย่าลืมจืดด้วยครับอีกครั้งนึงครับมีจืดด้วย in the fridge ก็ครบ30ประโยคแต่ว่าในหลายๆประโยคผมก็แถมให้หลายประโยคเช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมีเนื้อหาเยอะหน่อยทีนี้ผมจะทดสอบคุณสัก10ข้อครับผมจะบอกประโยคคุณไป10ประโยคแล้วดูซิว่าคุณจะพูดถูกไหมผมจะมีเฉลยให้นิดๆ นะครับอยู่ทางด้านตรงนี้นะครับมีให้ดูเวลาสั้นๆแล้วก็เป็นตัวหนังสือจางๆดังนั้นเพื่อไม่อยากให้คุณดูให้คุณเหลือบตาดูเพื่อการเช็คเท่านั้นแต่ว่าเวลาตอบอย่าดูนะครับคุณจะได้ฝึกด้วยว่าตอบถูกไหมข้อแรกครับที่จะทดสอบคุณสมมติว่ามีคนโทรศัพท์มาคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามคุณก็นึกถึงคนที่คุณรักว่าเขาโทรหาคุณบ่อยเนี่ยแล้วคุณก็อยากจะพูดว่าต้องเป็นเขาแน่ๆเลยต้องเป็นหล่อนแน่ๆเลยอ่ะพูดว่ายังไงครับประโยคต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นประโยคของคนขับแท็กซี่ก็แล้วกันถ้าคุณไม่ได้ทำงานขับแท็กซี่คุณก็ลองฝึกพูดไปครับสมมติว่าผู้ที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็เป็นห่วงผู้โดยสารว่าเย็นสบายไหมก็เลยถามผู้โดยสารว่าข้างหลังเนี่ยเย็นสบายดีไหมครับผู้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับประโยคที่3นะครับคุณประชุมอยู่ที่ทำงานหรือไม่ต้องประชุมก็ได้แต่คุณอยากจะฝากใครสักคนหนึ่งซื้อของอย่างหนึ่งเป็นอาหารเที่ยงเพราะว่าคุณไม่มีเวลาไปเนื่องจากงานยุ่งมากเลยเลยบอกเพื่อนว่าช่วยซื้อข้าวมันไก่มาฝากผมห่อหนึ่งได้ไหมครับพูดอย่างไรครับประโยคต่อไปคุณซึ่งเป็นนักเรียนหรือว่าคุณไปปรับเอาไปว่าคุณเป็นสามีภรรยาแล้วก็บอกใครก็ได้คนหนึ่งที่บ้านนะครับบอกว่าวันนี้สายแล้วนะไม่มีเวลากินอาหารเช้านะก็คือฉันจะไปแล้วก็คือเธอซึ่งคนเป็นคนอยู่บ้านเนี่ยเก็บอาหารเช้าเข้าตู้เย็นไปด้วยนะทำนองนี้แปลประโยคว่าวันนี้ฉันจะสายแล้วล่ะไม่มีเวลากินอาหารเช้านะพูดยังไงครับ
ข้อที่5ในการทดสอบนะครับคุณขึ้นรถเมล์ครับหรือคุณอาจจะใช้ว่าคุณไปเที่ยวผับก็ได้ตอนกลางคืนแล้วคนแน่นจังคุณก็บ่นในใจว่าโอ้โหคนแน่นจังพูดยังไงครับประโยคที่6ครับเวลามีคนที่เขาโทรมากริ้งเดียวเป็นมิสคอลแล้วก็ชอบจะให้คุณโทรกลับไปคุณก็เหมือนคล้ายๆว่ารู้ทันเขาแล้วก็เหมือนพูดกับตัวเองพูดใส่โทรศัพท์ว่าฉันไม่โทรกลับหาเธอหรอกพูดยังไงครับประโยคที่7ครับข้อที่7คุณตื่นมาตอนเช้าต้องรีบไปทำงานมือถือก็ดันแบตอ่อนก็เลยมาบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยลืมชาร์จมือถือพูดยังไงครับข้อที่8ครับเวลาที่คุณอยู่นอกบ้านแล้วก็เหนื่อยมากเลยพอย่างก้าวเข้ามาถึงประตูรั้วบ้านไขล็อกประตูเข้ามาในบ้านแล้วก็อุทานด้วยความดีใจโอ๊ยถึงบ้านสักทีนึงพูดยังไงครับข้อที่9ครับคุณแซวเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งแต่งหน้าเตรียมจะกลับบ้านละแซวสักนิดนึงเตรียมจะกลับบ้านแล้วเหรอครับคุณพูดยังไงครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นเด็กที่อยากจะเล่นคอมพิวเตอร์เกมส์บนมือถือของพ่อหรือแม่ครับก็บอกว่าพ่อครับหรือแม่ครับผมขอเล่นเกมคอมพิวเตอร์บนมือถือของคุณหน่อยได้ไหมครับพูดยังไงครับภาษาอังกฤษลองดูนะครับคุณต้องฝึกพูดซ้ำๆนะครับอย่าคิดว่าพูดประโยคนึงครั้งเดียวในชั่วโมงเรียนนี้ได้แล้วคุณต้องฝึกซ้ำๆเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆจนคุณรู้สึกถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษแบบเนี้ยที่ถูกแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าคุณจะไปพลิกแปลงเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆได้มากมายเลยครับ Here we are offering you something nice